์แลนด์เขาออกมาโต้ข่าวค่ะหลังจากที่ทางรัฐบาลไทยนะคะโดยท่านโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่า Tomorrowland เตรียมมาจัดงานในเมืองไทยเริ่มต้นปี2569และอาจจัดต่อเนื่อง10ปีครับ Tomorrowland โฆษกออกมาบอกเลยว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มแบบนั้นเลยเดบบี้วิลเซนค่ะโฆษกของ Tomorrowland นะคะต้องบอกก่อนว่า Tomorrowland เนี่ยเป็นเทศกาลดนตรี EDM ที่ใหญ่มากๆก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลพูดว่าอยากจีบเขามาจัดที่ไทยแล้วซัมเมอร์โซนิกเนี่ยมาแล้วนะยืนยันจัดแล้วสิงหาคมแต่ Tomorrowland เนี่ยมีข่าวว่าคือคุณชัยวัชรงค์นะโฆษกรัฐบาลบอกว่าเตรียมมาจัดเหมือนกันโฆษกเขาบอกเลยกับ edm.com ว่าเรามาสำรวจจริงๆธันวาคมที่ผ่านมา Tomorrowland มาสำรวจมาหารือกับฝ่ายต่างๆแต่ยังไม่มีการยืนยันหรือลงนามอย่างเป็นทางการทีมงาน Tomorrowland กำลังพิจารณาและสำรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัด Tomorrowland ในไทยยังมีอะไรต้องสำรวจอีกมากคือเขาพูดชัดเลยอะค่ะว่ายังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการก็ต้องย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแล้วยังไงวันก่อนคุณหมอชัยท่านว่ายังไงท่านผู้ชมคะต้นเรื่องก็คือ23มีนาคมที่ผ่านมานะคะมีการลงข่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย thaigov.go.th ค่ะบอกว่าคุณหมอชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงข่าวดีว่ามีงานเทศกาลดนตรีระดับโลกก็พูดถึง Summer Sonic ที่จะมาจัดที่ไทย 24-25 สิงหาและพูดถึง Tomorrowland ค่ะ Tomorrowland เนี่ยนะคะคุณหมอชัยนี่ตรงนี้Tomorrowland เตรียมจัดงานในไทยโดยจะเริ่มจัดในปี2569และอาจจัดต่อเนื่องถึง10ปีบอกปีด้วยครับอีก2ปีจะเริ่มจัดและอาจจัดต่อเนื่องถึง10ปีก็นั่นแหละค่ะตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข่าวแค่ในไทยนะท่านผู้ชมคะบรรดาสำนักข่าวต่างประเทศอะค่ะก็เอาไปเล่นข่าวเหมือนกันเพราะมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะเหมือนอย่างตอน Taylor Swift จัดคอนเสิร์ตสิงคโปร์เราก็เล่นข่าวถูกมั้ยก็เลยเนี่ยแหละเป็นที่มาว่าเขาปฏิเสธแล้วจริงๆเนี่ยต้นเรื่องมาจากคุณหมอชัยอย่างเดียวหรือเปล่าตรงนี้คุณหมอชัยบอกว่าจะเริ่มจัดปี69ใช่ไหมคะครับจัดต่อเนื่อง10ปีจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านเคยโพสต์เอาไว้นะคะ EDM อยากไปเทศกาลดนตรี Tomorrowland ไหมเมื่อคืนนัดทานข้าวกับทีมงานรอไปสนุกพร้อมกันไม่ใช่แค่ปีเดียวแต่อาจจะถึง10ปีเต็มอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่ายืนยันว่าจะมาหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ยืนยันน่าคิดว่านะที่สุดวันนี้คุณหมอชัยค่ะท่านทั้งโพสต์แล้วก็ทั้งออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าสิ่งที่ให้ข่าวไปเนี่ยเป็นคำยืนยันในมุมของคนติดต่อฝ่ายไทยยืนยันความมั่นใจในคนติดต่อฝ่ายไทยไม่ใช่คำยืนยันของ Tomorrowland oh. แล้วเจ้าตัวก็ย้อนด้วยค่ะว่าคนที่ปรามาสอ่ะว่าประเทศไทยคงไม่ได้จัดหรอกถ้าวันหนึ่งถึงจุดที่ไทยได้จัดคนที่ปรามาสก็ต้องทบทวนฟังเสียงหมอชัยดูนะคะปิดท้ายเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับได้ฟังพูดคุยกับคนที่เป็นมีหน้าที่ทำเรื่องนี้ในการดิวเพราะว่ามีความเรียกว่าตกคุยกันได้ข้อสรุปลงตัวแล้วจะเป็นปี2569นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันครับว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรเลยครับคนที่เขาตอบก็ตอบถูกว่าการพูดมันยังไม่เป็นทางการคนวิจารณ์ก็วิจารณ์ถูกครับก็ยังไม่เป็นทางการรัฐบาลก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ไม่เป็นทางการคือไม่เป็นทางการเราไม่เคยยืนยันว่าเป็นทางการคือคนปรามาสทำนองเหมือนกับว่าประเทศไทยผมไม่ได้จัดหรอกรัฐบาลเที่ยวมาคุยต้องดูต่อไปครับว่าในที่สุดแล้วถ้าสมมติว่ารัฐบาลไม่ได้จัดก็เสียหายอย่างรัฐบาลเพราะรัฐบาลคนให้เป็นคนพูดออกไปว่าเฮ้ยเราจะได้จัดนะทูมอสใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งมันเดินไปถึงจุดที่ได้จัดนะครับคนที่ปรามาสไว้ก็คงจะต้องทบทวนนะครับ